อัจฉริยะเดินเกมต่อเนื่องนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณอัจฉริยะเองก็ได้พาคนที่ชื่อโบนะครับไปที่อัยการสำนักงานอัยการว่านะครับโดนเรื่องของไปร้องอัยการว่าโดนกล่าวหาแล้วก็โดนอุ้มโดยไม่มีหมายเรียกโดยไม่มีหมายค้นนะครับก็มีการแก้เกมนะครับโดยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเอาหมายจับนะครับของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับเพื่อจะเตรียมตัวดำเนินคดีนะครับแล้วก็จับคุณโบซึ่งแน่นอนครับคุณอัจฉริยะเองก็นะครับหลังจากที่ให้อ่านหมายเสร็จแล้วคุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเองเลยนะครับพาไปเองซึ่งคุณอัจฉริยะก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งประกบในรถคุณอัจฉริยะนะครับนั่งประกบก็คือนั่งประกบน้องโบเนี่ยไปนะครับทางซ้ายสว่าให้ตำรวจประกบไปแล้วตัวเองนั่งหน้าแล้วก็พาไปที่สถานีตำรวจซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้นะครับคุณอัจฉริยะก็เดินหน้าร้องต่อนะครับเดินหน้าร้องต่อเดินหน้ากล่าวหาต่อนะครับก็เรื่องของที่ว่านะครับตำรวจตม.นะครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวนี้กันนะครับอัจฉริยะร้องปปป.นะครับกล่าวหาผู้กำกับนะครับตม.ช่องเม็กอ้างชื่อบิ๊กโจ๊กเรียกเงินนักท่องเที่ยวชาวลาวอ้าวเอาอีกแล้วครับบิ๊กโจ๊กอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วครับมาอีกเรื่องนึงแล้วครับอัจฉริยะร้องปปป.นะกล่าวหาผู้กำกับตม.ช่องเม็กอ้างชื่อบิ๊กโจ๊กเรียกเงินเจ้าหน้าที่นะครับจะรีดเงินนะครับนักท่องเที่ยวชาวลาวเมื่อเวลา 9:45 นาทีนะครับวันที่30มิถุนายนที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือนะครับบชก.นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์แจ้งความกับตำรวจบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีนายตำรวจตำแหน่งผู้กำกับการสังกัดสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.ซึ่งอ้างว่าเป็นลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.พร้อมนำหลักฐานเป็นภาพเจ้าหน้าที่และข้อมูลประกอบอื่นๆโดยนะครับมีพันตำรวจโทจตุภูมิรักษาภักดีรองผ.ก.ก.นะครับสอบสวนก.ก.4 บก.ปปป.รับเรื่องนายอัจฉริยะกล่าวว่าชมรมได้รับการร้องเรียนจากนายตำรวจนะครับร้องเรียนจากตำรวจตม.อุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวชาวลาวว่ามีผู้กำกับตม.ช่องเม็กอ้างว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ให้มารีดเงินสินบนนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกซึ่งมีขบวนการร่วมกระทำผิดนับ10คนแบ่งหน้าที่การรีดไถตั้งเงินนะครับแบ่งหน้าที่การรีดไถเงินเนี่ยตั้งแต่300ถึง 10,000 บาทต่อคนต่อวันซึ่งมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนผ่านระบบสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตม.และผู้บัญชาการยังคงไม่ดำเนินการใดจึงมาร้องเรียนกับตำรวจบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีเพราะปกติแล้วนะครับการผ่านข้ามแดนไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินดำเนินการใดๆแต่เราคนผิดนะครับกับพานักท่องเที่ยวเข้าห้องรับไปรีดเงินและหากใครที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านจะเรียกเงินสูงขึ้นตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยทำมาตั้งแต่ปี2564สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวราวและตำรวจต้องทนกับการกระทำแบบนี้มาอย่างยาวนานนายอัจฉริยะกล่าวด้วยว่าขบวนการนี้มีการขบวนการนี้ยังคอยนะครับขนเงินสดขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพมาตั้งแต่ปี2564นับล้านบาทโดยผู้กำกับนะครับนายนี้อ้างตัวว่าจะต้องจ่ายเงิน20ล้านให้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่นี่และไม่มีใครทำอะไรตนเองได้รวมถึงยังมีรองผู้กำกับเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจนตร.รุ่นที่51คอยทำหน้าที่เก็บเงินแทนหากผู้กำกับนายนี้ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตนเคยแจ้งไปยังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ให้รับทราบแล้วและได้รับคำตอบกลับมาว่านะครับต้องมาช่วยทำความจริงให้กระจ่างเบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับเรื่องร้องทุกข์ก่อนสอบปากคำนะครับพร้อมพิจารณาหลักฐานประกอบก่อนรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามนะครับพิจารณาสั่งการนะครับตามขั้นตอนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือการเดินเรื่องอีกหนึ่ง
เรื่องของคุณอัจฉริยะอ่ะเดี๋ยวไปฟังนะครับที่คุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ครับนี่ครับเข้ามาในไทยนะครับปกติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการผ่านด่านคัดกรองนะแต่มีการทำห้องรับนะครับห้องรับในการนะครับเอาคนที่นะครับเดินทางเข้ามาผ่านด่านตม.นะครับเข้าไปรีดเงินนะครับคนละ300บาทนะครับแล้วก็ถ้าพวกที่แบบไม่ผ่านก็จะเรียกเงินในราคาตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะเพื่อให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับที่เขาแจ้งอะไรเงี้ยเขามีพฤติกรรมแบบนี้มานานหรือยังครับตั้งแต่ปี2564ตั้งแต่เขาไปดำรงตำแหน่งที่นะครับด่านตม.นะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวชาวลาวนะจำนวนมากแล้วก็ข้าราชการตำรวจที่อยู่ที่ด่านตม.นะครับที่ต้องทนอยู่กับความโสมมของนะครับการทุจริตคอร์รัปชันในการรีดไถแล้วก็เรียกรับเงินโดยมีกลุ่มที่เขาคัดเลือกมานะครับเป็นตำรวจและพลเรือนเนี่ยจำนวน10นายนะครับในการเอาคนสดเนี่ยนะครับคนมากรุงเทพนะครับขึ้นเครื่องบินนะมาตลอดเวลานะตั้งแต่64เป็นต้นมาซึ่งเรื่องนี้ก็ฝากถึงนะครับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานด้วยว่าอันนี้เขามีการอ้างว่าเขามีการจ่ายเงินให้พี่10ล้านบาทนะครับนะในการที่เขาได้มาลงตำแหน่งที่ตม.ช่องเม็กนะครับ2เขาพูดเลยว่าผู้บริการสตม.เนี่ยนะครับเป็นพรรคพวกของเขาไม่สามารถทำอะไรกับเขาได้ประชาชนร้องเรียนไปเนี่ยก็ไม่มีใครทำอะไรกับเขาได้นะครับมีการขนเงินสดนะครับต่อแต่ละวันนะครับจำนวนนับล้านบาทนะเข้ามานะครับที่ผู้กับคนนี้โดยมีหน้าห้องของผู้กับนะครับเป็นคนรวบรวมเงินในเวลาที่ผู้กับเนี่ยไม่ได้มาทำงานอยู่ที่ด่านตม.ช่องเม็กนะครับนะแล้วก็ผู้กับคนนี้นะครับไม่ค่อยได้มาทำงานที่ด่านตม.ก็จะมีรองผู้กับนะครับรุ่น51นะที่เป็นทีมงานของพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานเหมือนกันนะครับเข้ามาเป็นคนกำกับดูแลเก็บเงินนะครับผ่านจุดต่างๆเนี่ยก็ไปให้หน้าห้องนะครับแล้วเอาไปให้กับผู้กับตม.แล้วขนเงินสดเนี่ยขึ้นเครื่องมาที่กรุงเทพมหานครก็บอกว่าเขาวิ่งเต้นบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับมาดำรงตำแหน่งที่ตม.ช่องเม็กตั้งแต่ปี64นะแล้วก็จ่ายเงินให้บิ๊กโจ๊ก10ล้านนะครับอันนี้คือเขาพูดให้กับตำรวจที่อยู่ที่ด่านตม.ช่องเม็กทราบครับนะและเรื่องนี้ผมก็ได้เรียนบิ๊กโจ๊กไปแล้วว่าขอให้ทำความจริงให้ปรากฏปรากฏว่าขณะนี้มีการร้องเรียนไปที่สายด่วนของตม.ผู้บัญชาการสตม.นะครับพี่เป้นะอย่านิ่งเฉยนะครับประชาชนเขาเดือดร้อนนักท่องเที่ยวเขาเดือดร้อนว่ามีการทุจริตในการเรียกรับสินบนนะครับจำนวนมากทุกวันนะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวชาวลาวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเงิน300นะครับมันอาจจะไม่เยอะสำหรับคนที่ยอมอำนวยความสะดวกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่เขาไม่ต้องเสียเงินจำนวน300บาทนะครับในการเข้ามาในไทยแต่ละครั้งนี่แหละครับคือเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของคุณอัจฉริยะซึ่งแน่นอนครับการที่คุณอัจฉริยะมาตามที่เราเคยติดตามคุณอัจฉริยะมาเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลและหลักฐานเอกสารอย่างชัดเจนเมื่อเอามายื่นแต่ที่สำคัญสิ่งที่น่าแปลกคืออะไรครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเมื่อทำการยื่นไปแล้วเนี่ยทำไมเรื่องมันถึงได้เงียบเรื่องมันถึงได้หายทำไมมันถึงได้เฉยทำไมถึงไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากอะไรครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้นะครับคุณอัจฉริยะก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับถึงจะมีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแต่ก็เป็นประชาชนมีได้แค่ทำได้แค่เอาเอกสารมายื่นร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับการดำเนินคดีแต่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถ้าไม่จัดการนิ่งเฉยเงียบคุณอัจฉริยะเองก็คงจะทำอะไรไม่ได้และเราก็เห็นอยู่บ่อยครั้งว่าเจ้าหน้าที่เป็นแบบนี้เพราะขบวนการทุจริตคอร์รัปชันพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นขบวนการครับเป็นขบวนการรู้เห็นเป็นใจกันอยู่นะครับระดับเล็กๆระดับล่างๆนะครับผมบอกเลยครับว่าถ้าไม่มีระดับใหญ่ๆหนุนอยู่ข้างหลังเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าที่ระดับพวกนี้จะกล้าทำนะครับต้องเป็นระดับใหญ่ๆแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเงียบหายไปตลอดกาลเวลาหรือเปล่านะครับจนประชาชนมีความรู้สึกว่านะครับตำรวจเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเององค์กรอิสระเองไม่ได้อิสระดั่งใจที่ตัวเองพูดสุดท้ายก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจองค์กรอิสระไม่กล้าจัดการไม่กล้าที่จะลงมือนั่นมันเกิดอะไรขึ้นนั่นมันเป็นเพราะอะไรครับนั่นมันเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้นะครับตำรวจเองหน่วยงานตำรวจเองเนี่ยนะครับน่าจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยนะครับในการ
จับนะครับคนที่กระทําความผิดทุจริตคอร์รัปชันแต่ดูเหมือนว่าหน่วยงานของตำรวจนะครับทั้งหมดเองเนี่ยนะครับจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเสียเองและเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เยอะเอามากๆยิ่งตอนนี้ตามที่เราได้เห็นตามที่เราได้รู้โอ้โหมีทั้งสวยมีทั้งรับสินบนมีทั้งโอ้โหรีดไถทุกอย่างนะครับที่องค์กรตำรวจออกมาณตอนนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะมาปราบปรามพวกทุจริตคอร์รัปชันจะปราบปรามคนที่กระทำความผิดได้อย่างไรถ้าวันนี้นะครับหน่วยงานของตัวเองยังทุจริตเองคอร์รัปชันเองยังรับสวยเองยังรับสินบนเองไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาทำกันเป็นขบวนการแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วประเทศจะไปยังไงนะครับวันนี้นะครับก็ต้องให้ประชาชนทุกคนนะครับลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับช่วยกันเปิดโปงช่วยกันแพร่ข้อมูลพวกนี้ออกไปอย่าให้เจ้าหน้าที่พวกนี้นะครับได้นะครับกระทำได้อย่างง่ายดายเพราะต้องบอกว่าบางทีเองช่องข่าวหลักๆเองก็ไม่ได้คิดจะทำข่าวพวกนี้หรือบางทีช่องข่าวหลักๆเองพอเห็นข่าวพวกนี้ก็ไม่กล้าจะทำเพราะรู้ว่าเอ้ยมันเป็นเด็กของใครของใครของใครเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนอย่างพวกเรานี่แหละครับที่จะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันลุกขึ้นมาจัดการกับเรื่องนี้นะครับเมื่อคุณอัจฉริยะเองเอาไปร้องแบบนี้นะครับเราก็ต้องทำหน้าที่นะครับในฐานะประชาชนช่วยกันกระจายข้อมูลกระจายข่าวว่านะครับวันนี้คุณอัจฉริยะมีการไปร้องเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็ต้องติดตามว่าเอ๊ะที่คุณอัจฉริยะมาร้องเนี่ยนะครับเดินเรื่องไปถึงไหนแล้วเรื่องไปถึงไหนแล้วเงียบหายเหมือนกับเรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านมาหรือเปล่าและอีกอย่างนึงที่เราจะหวังได้ก็คือหวังว่ารัฐบาลนะครับชุดใหม่ที่จะเข้ามานะครับจะทำการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแค่คำพูดว่านะครับจะปราบปรามแต่ไม่เคยปราบปรามเหมือนกับ8ปีที่แล้วนะครับตั้งเลยนะครับประกาศว่าจะปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่มีตำแหน่งนายกที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับบัญชาการสำนักงานเองควบคุมเองหมดทุกอย่างแทนที่การทุจริตคอร์รัปชันจะลดลงเปล่าเลยกับยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นและทำกันอย่างไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับไม่เกรงกลัวอะไรเลยอย่างที่เราได้เห็นข่าวออกมาตอนนี้นะครับก็ต้องช่วยกันนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ